بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمونوقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله صدق الله ورسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ประเด็นพูดคุยกันเนี่ยผมอยากที่จะให้กำลังใจกับท่านพี่น้องเบื้องต้นก่อนนะครับว่าวันนี้การที่พี่น้องทั้งหลายได้มีโอกาสมารวมตัวที่มัสยิดแห่งนี้จะมากจะน้อยไม่ใช่ประเด็นสำคัญสำหรับผมคนฟังคนเดียวแล้วถ้าเชิญผมมาพูดผมก็พูดครับสองคนผมก็พูดครับเพราะสิ่งที่เรามาทำหน้าที่กันในวันนี้ทั้งคนพูดและคนมาฟังเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าคืออะไรคือการได้รับความรักจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษกุดซีบทหนึ่งอัลลอฮฺตะอาลาได้บอกหะดีษกุดซีเป็นหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลลอฮ์พูดว่าเข้าใจนะอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าท่านนบีได้กล่าวว่าอัลลอฮ์พูดว่าวะจะบัตมะฮับบะตีลิลมุตะฮับบีนฟียะความรักของข้าจะเกิดขึ้นความรักของข้าจะเกิดขึ้นจะได้รับกับคนซึ่งที่รักกันเพื่อข้าประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญพี่น้องถ้าหากว่าคนที่มาอยู่ในมัสยิดยะฮยาอุลอิสลามขาดกันซึ่งความรักถามว่าวันนี้มันจะแล้วเสร็จแบบนี้ไหมผมถามแค่นี้ผมว่าอีกหลายปีนะถ้าหากว่ายังขาดความรักอยู่ก็แปลว่าถ้าไม่มีความรักความขัดแย้งมันก็ต้องเกิดขึ้นแสดงว่าที่นี่ก็จะต้องมีปัญหาแต่ปัญหาเหล่านั้นความขัดแย้งเหล่านั้นที่อาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆมันหมดไปเพราะอะไรครับมุตะฮับบีนะฟียะเรารักกันเพื่อใครอ่ะผมถามแค่นี้รักกันเพื่อใครครับรักกันเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละคือการพัฒนาองค์ความรู้ของเราตามหัวข้อที่บอกเอาไว้วันนี้พี่น้องถ้าหากพี่น้องไม่พัฒนาในเรื่องความรักมันก็จะเป็นหย่อมสุนนะเป็นหย่อมเข้าใจไหมสุนนะเป็นที่ตรงนั้นตรงนี้แต่ถามว่าสุนนะที่มันเป็นหย่อมรวมตัวกันได้ไหมไม่ได้สักทีหนึ่งเพราะอะไรรวมตัวกันไม่ได้สักทีหนึ่งเพราะอะไรก็ต้องไปหาว่าเนียดที่เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยมันเพราะอะไรเดี๋ยววันนี้จะคุยให้พี่น้องฟังฉะนั้นในประการที่หนึ่งเลยนั่นก็คืออะไรครับรักกันเพื่ออัลลอฮ์ถูกไหมครับพี่น้องที่นั่งกันอยู่ตรงนี้รักกันเพื่ออัลลอฮ์ไหมท่านรักอิหม่ามเพื่ออัลลอฮ์ไหมผมถามแค่นี้ท่านรักคอเตเพื่ออัลลอฮ์ไหมท่านรักคนกวาดมัสยิดแห่งนี้เพื่ออัลลอฮ์ไหมผมถามท่านแค่นี้ท่านรักกันเพื่ออัลลอฮ์ไหมแต่คนที่อยู่ในยุคต้นๆอิสลามพอเวลาเขาอยู่รวมกันเขาทำงานศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชิดชูศาสนาของอัลลอฮ์เขารักกันเพื่ออัลลอฮ์พี่น้องกุฟฟาร์มุชริกินจึงไม่กล้าไงในการที่จะต่อกรกับคนที่เป็นมุสลิมในยุคต้นๆอิสลามเพราะอะไรเพราะมุสลิมเหนียวแน่นมุสลิมมีความบริสุทธิ์ใจมุสลิมมีความรักกันเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นในประการที่หนึ่งผมเชียร์พี่น้องตรงนี้นะเชียร์พี่น้องตรงนี้นะให้พี่น้องทั้งหลายปรับปรุงและพัฒนาตัวเองนำไปสู่การรักกันเพื่ออัลลอฮ์ในประการที่หนึ่งวัลมุตจาลิซีนฟียะขออนุญาตบอกกับพี่น้องอย่างนี้ว่าคนซึ่งที่มาอยู่ในมัจลิสุลอิลมีแห่งนี้สถานที่แห่งนี้นอกจากเป็นมัสยิดแล้วยังเป็นมัจลิสุลอิลมีเป็นแปลว่าสถานที่ที่รวมสถานที่มาชุมนุมกันเพื่อแสวงหาวิชาความรู้เพื่อใครครับเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำถามคือท่านมานั่งกันเพื่ออะไรท่านมานั่งกันเพื่ออะไรครับท่านออกจากบ้านมาแล้วพาลูกพาหลานพาชาบาพาติฟิลพาติฟเด็กๆมีทั้งเล็กมีทั้งชาบาบมาเพื่ออะไรมาเพื่อที่อยากจะให้ลูกมาได้ยินได้ฟัง
เพื่อที่จะให้ลูกมันคุ้นเคยกับในเรื่องราวของศาสนาใช่ไหมอยากให้ลูกฝึกในเรื่องของการถือศีลอดก็ต้องรู้จักปลูกให้เด็กมันหัดตื่นใช่ไหมให้เด็กมันหัดละหมาดสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ปกครองจะต้องไปตอบคำถามกับอัลลอฮฺสุบานตะลาฉะนั้นการที่ท่านมานั่งตรงนี้วาจาบัตมาฮับบาตีความรักของอัลลอฮฺจะเกิดขึ้นกับคนที่มานั่งตรงนี้ท่านไม่ภูมิใจหรอครับคนที่มีโอกาสมานั่งแต่วันนี้ดูละครคนที่มีโอกาสมานั่งแต่วันนี้มีธุระชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยให้เวลากับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่ไหนครับ365วันบางคนให้เวลาเฉพาะวันศุกร์วันเดียว365วันบางคนให้แก่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแค่เดือนรอมฎอนอย่างเดียวแต่นอกเหนือจากเดือนรอมฎอนเมื่อมีการจัดให้มีการบรรยายศาสนธรรมแบบนี้พี่น้องครับผมบอกเลยว่าท่านทั้งหลายที่มีโอกาสมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีเรี่ยวมีแรงไม่มีธุระอะไรเลยท่านไม่อยากที่จะมารับมรดกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในคืนวันนี้กันนั้นเหรอถูกไหมครับฉะนั้นการมาฟังในเรื่องราวของศาสนาเปรียบเสมือนเป็นการมารับมรดกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีไม่ได้ทิ้งมรดกไว้เป็นแก้วแหวนเงินทองแต่สิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทิ้งไว้ให้กับประชาชาติของท่านเพื่อที่จะให้ประชาชาติของท่านได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนศาสนาของอัลลอฮ์และสิ่งที่ประชาชาติท่านเรียนรู้มันจะเป็นไฟฉายส่องทางเป็นไฟฉายเปรียบเสมือนเป็นไฟฉายส่องทางแล้วก็บอกว่าทางนี้แหละเป็นทางที่ไปสู่สวรรค์ที่ง่ายที่สุดที่เร็วที่สุดที่ลัดที่สุดทางไหนครับมันซาลกะตอรีกอนยัลตะมิซุฟีฮิอิลมันซะฮะลัลลอฮุละฮุตอรีกอนอิลัลญันนะห์นี่คือคำพูดของท่านรอซูลครับมีซอฮาบะห์คนหนึ่งเดินทางไปหาอบูดาร์ดาเดินทางไปหาอบูดาร์ดาที่ไหนครับที่ดิมัชดิมัชที่ไหนครับมาดีนะตุนยาซีมีนเมืองแห่งดอกมะลิที่ไหนพี่น้องที่ดามัสกัสประเทศซีเรียตัวเองอยู่มาดีนะพี่น้องคิดดูกันแล้วกันไปตัวเองอยู่มาดีนะเดินทางไปหาอบูดาร์ดาสาเหตุที่เดินทางไปหาอบูดาร์ดาเพราะอะไรครับเพราะอันเนื่องมาจากได้ยินคำพูดของท่านนบีบทหนึ่งที่อบูดาร์ดาพูดบทนี้เอาไว้และตัวเองต้องการที่จะได้เรียนรู้หะดีษบทนี้เพียงบทเดียวพี่น้องทั้งหลายเดินทางเป็นพันๆกิโลเพื่อที่จะไปรับหะดีษบทเดียวที่ไหนครับที่ดามัสกัสประเทศซีเรียปัจจุบันเมืองแห่งดอกมะลิมาดีนะตุนยาซีมีนพี่น้องครับไปเพื่ออะไรไปเพื่อที่จะรับความรู้พอไปถึงเสร็จบอกอบูดาร์ดาบอกว่าอะไรบอกว่าอบูดาร์ดาฉันมาเพื่อที่จะมาเรียนรู้ฉันมาหาท่านมาพบท่านอบูดาร์ดาถามท่านมาทำไมท่านมาทำไมท่านมีธุระอะไรหรือท่านมาเพื่อที่จะค้าขายใช่ไหมคำตอบของซาบะท่านนี้บอกว่าอะไรฉันไม่ได้มาเพื่อค้าขายฉันไม่ได้มาเพื่อมีธุระอื่นใดแต่ฉันมาเพื่อที่ฉันจะมาเรียนหะดีษบทหนึ่งซึ่งฉันอยากจะเรียนบทนี้กับท่านอบูดาร์ดะก็เลยบอกหะดีษบทนี้ว่ามันซะละกะตอรีกอนยัลตะมิซุฟีฮิอิลมันซะฮะลัลลอฮุละฮุตอรีกอนอิลัลญันนะห์ใครก็ตามแต่ที่เดินทางไปแสวงหาความรู้เนี่ยมันซะละกะตอรีกอนผู้ใดที่ดำเนินไปในหนทางหนึ่งนะฟีฮิอินมันในหนทางนั้นเป็นการแสวงหาวิชาความรู้ใช่ไหมวันนี้ที่มาถามก่อนใช่ไหมเนียดดีไหมตั้งใจใช่ไหมถามก่อนยี่หมานั่งอยู่ตรงนี้ผมก็เชื่อว่าได้ยินได้ฟังมาแล้วอาจารย์ฟังมาหลายปีแล้วที่นั่งอยู่ตรงนี้อิหมัมนั่งอยู่ตรงนี้ต้นนี้ก็ฟังมาเยอะแล้วใช่การฟังความรู้ในเรื่องศาสนาฟังมาเยอะแล้วแต่ว่าการฟังศาสนาที่ดีที่สุดนั่นก็คือเป็นการตอบย้ำซ้ำเตือนท่านฟังมาแล้วลืมหรือยังอ่ะถ้าลืมวันนี้ตอบย้ำซ้ำเตือนส่วนคนที่ยังไม่ได้ฟังแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าเป็นการเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองเป็นการพัฒนาตัวเองทางด้านการศึกษาใช่ไหมให้ดีขึ้นฉะนั้นวิธีการที่จะพัฒนาการศึกษาความรู้ให้ดีขึ้นอยู่กับบ้านได้แม่ผมถามแค่นี้ทั้งที่รู้ว่าคืนนี้มีอาจารย์คนนั้นมาคืนนี้มีคนนี้มารู้ไหมรู้แต่เราก็มีความสะกาอยู่ในใจโอ้กูไม่ฟังอะไรคนนี้
กูฟังคนนี้ดีกว่าเราเลือกใช่ไหมทักที่คนมาพูดอะไรกิตาบุลลอฮ์และซุนนะมาพูดอะไรเอากุรอานและหะดีษมาพูดแต่เราจะเลือกฟังใครเลือกฟังคนนี้ไม่ฟังคนนี้สาเหตุเพราะอะไรไม่รู้สาเหตุเพราะอะไรอ๋อคนเนี้ยเคยออกทีวีมันดังมันมีชื่อเสียงก็เลยอยากจะมาฟังแสดงว่าเนียดของเราเป็นยังไงใช่มั้ยฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ผมขึ้นต้นให้พี่น้องทั้งหลายในวันนี้ก็คือความรักของอัลลอฮ์นี่ย้อนกลับมาประเด็นนี้จะเกิดขึ้นกับท่านวัลมุตซาวีรีนฟียะคนที่มาเยี่ยมเยียนกันในวันนี้ผมมาผมสลามผมได้กอดแล้วผมได้สลามจับมือยาบ้าบีบแน่นแล้วผมได้สลามยีเล็บได้กอดกับยีเล็บและยีมานและอีกหลายๆคนนะถ้าไม่ได้เข้าไปกอดด้วยก็ต้องขอมาอัพก็บอกกับวันนี้ว่าวันนี้เราเยี่ยมเยียนกันใช่ไหมไม่เจอกันกี่ปีอ่ะตั้งแต่8ปีได้ประมาณ8ปีครั้งสุดท้ายเดือนตุลาคมปี2558ผมบันทึกไว้หมดนะครับผมบันทึกไว้หมดว่าผมอยู่ที่นี่กี่ปีเสร็จเรียบร้อยแล้ววัลมุตบาซิลีนฟีคนที่อัลลอฮ์จะรักอีกคนหนึ่งพี่น้องคนที่เสียสละกันเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนกวาดซูเราอย่าไปดูถูกเขานะครับคนล้างห้องน้ำอย่าไปด้อยค่าเขานะครับคนที่มาถึงไม่มีใครใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เห็นอะไรก็ทำเรื่องของมัสยิดเรื่องที่เป็นคุณงามความดีอย่าไปด้อยค่าเขานะครับพวกเรานี่มักจะเห็นอะไรก็จับไม่ได้เพราะอะไรเพราะกูเป็นผอ.จับอะไรไม่ได้เพราะอะไรฉันเป็นอาจารย์จับไม่กวาดไม่ได้อาจารย์จับไม่กวาดไม่ได้ถึงมือเปื้อนฉันเป็นอะไรฉันเป็นคอเตปจับอะไรไม่ได้ทั้งนั้นถ้าเป็นอย่างนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าท่านไม่บรรลุซึ่งการที่เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาวันนี้ผมก็เลยอยากจะบอกกับท่านพี่น้องว่าเราจะต้องพัฒนาตัวเองให้บรรลุถึงวิธีการในการศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวของอัลอิสลามให้มากแล้วตรงตามคนที่อยู่ในยุคต้นๆอิสลามผมถามคนที่นั่งตรงนี้วิธีการประการแรกของคนซึ่งที่อยู่ในยุคต้นๆของอัลอิสลามที่เรียกว่าเป็นซะละฟุศอลเลห์เนี่ยพี่น้องครับเขามีวิธีการในการที่จะเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยเขามีหลักแล้ววันนี้เรามีหลักเหมือนกับเขาไหมผมถามแค่นี้มีไหมครับหลักในการที่จะเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนามันต้องมีนะครับถ้าหากว่าท่านไม่รู้วันนี้แล้วถ้าท่านรู้แล้วถือว่าเป็นการตอกย้ำซ้ำทวนนะแต่ถ้าหากว่าท่านไม่รู้วันนี้ท่านเก็บไปเลยนะครับเก็บข้อมูลเรื่องราวตรงนี้เอาไว้แล้วจะทำให้ท่านนั้นเป็นคนที่อยู่ในอัลฟิรกออันนาจียะกลุ่มคนที่ปลอดภัยในวันกิยามะฮ์ประการที่หนึ่งอุสุดมันฮัจอัสซะลฟฟีตอลบิลอิลมีแนวทางของชาวซะลัฟที่เป็นนะแนวทางที่เป็นรากฐานในการแสวงหาวิชาความรู้ประการที่หนึ่งเลยคนซะลัฟเขาบอกว่าถ้าท่านจะเรียนรู้อะไรก็ตามอัลอิลมุอันนียะตุความรู้คือความตั้งใจพี่น้องครับพอฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยอัลลอฮ์อาจารย์ใครๆเขาก็ตั้งใจทั้งนั้นแหละผมก็เข้าใจว่าที่ท่านมานี่ท่านก็เข้าใจว่าท่านน่ะตั้งใจแต่รายละเอียดที่ท่านจะได้ศึกษาต่อไปนี้เนี่ยมันเป็นรายละเอียดที่มันจะบ่งบอกให้ท่านระมัดระวังตัวในความตั้งใจของท่านประการที่หนึ่งเลยก็คือว่าท่านจะต้องมีความตั้งใจในการศึกษาหาความรู้ไอ้ความตั้งใจที่ว่าดังกล่าวนั่นก็คืออัลอิคลาสบิลลาฮิวะฮดะมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนียดให้ดีพี่น้องทั้งหลายเพราะอะไรครับเพราะอินนามัลอะมาลุบินนิยาตหะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีหะดีษบทนี้เราได้ยินอยู่แล้วประการที่หนึ่งเลยแนวทางของชาวซะลัฟก็คือต้องมีความตั้งใจมีความบริสุทธิ์ใจในการที่จะเรียนรู้ศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรครับที่บอกอย่างนี้เพราะว่าเงื่อนไขในการที่งานต่างๆที่ท่านทำท่านละหมาดท่านถือศีลอดในเดือนรอมฎอนท่านทำคุณงามความดีในเรื่องใดๆก็ตามนะ
หลายๆความดีทุกๆความดีที่ท่านทำและอัลลอฮ์พอใจอ่ะเรียกว่าเป็นอิบาดะห์แต่ถ้าอิบาดะห์นั้นขาดซึ่งเนียตที่บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลางานของท่านมาลายสิ้นงานของท่านมีชิริกเล็กเข้าไปอยู่ด้วยงานของท่านไม่ถูกตอบรับนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นท่านละหมาดแล้วท่านอวดท่านมาฟังบรรยายในค่ำคืนวันนี้แล้วท่านต้องการที่จะให้คนข้างบ้านเขารู้ว่าฉันขยันฉันอยากจะมาเรียนเพื่อให้คนเขารู้ว่าฉันแหมจริงจังเหลือเกินนะกับในเรื่องศาสนานี่ทำเป็นมาฟังบรรยายแล้วก็อะไรแสดงความโอ้อวดโดยการเมื่อฟังความรู้ไปแล้วก็เอาความรู้ที่ฟังไปเถียงกับคนอื่นเขาพี่น้องความรู้ที่ท่านเรียนมาแล้วท่านเอาความรู้ไปเถียงกับคนรู้โดยการเนี่ยถือว่าเป็นความไม่บริสุทธิ์ใจในเนียดของท่านนะหรือประการต่อมาความรู้ที่ท่านฟังไปจากวิทยากรคนหนึ่งคนใดก็ตามแต่แล้วท่านเอาไปเถียงกับคนข้างบ้านท่านกับเพื่อนท่านที่เขารู้น้อยกว่าท่านไปเถียงกับคนโง่คนที่ไม่มีความรู้ความรู้ที่ท่านรับไปทั้งหมดแล้วท่านนำไปเถียงกับคนที่โง่คนที่ไม่รู้งานของท่านไม่ถูกรับนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับได้มีรายงานจากท่านอบีฮุไรเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุที่บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมหะดีษบทนี้อบีฮุไรเราะห์รายงานว่าอินนะอัวละมันตุซอิรุบิฮิมุนนารุยามัลกิยามะซะลาซะตุนแท้จริงคนแรกซึ่งที่นรกจะเผาไหม้คนพวกนี้นะครับในวันกิยามะห์เนี่ยมีอยู่3กลุ่มด้วยกันมีอยู่3กลุ่มด้วยกันฟะซะกอรอฮุมวะซะกอรอมินฮุมรอจุลันตะอัลลามันอิลมาวะอัลลามะฮูพี่น้องครับนี่แหละคือสิ่งที่ท่านจะต้องพัฒนาตัวเองนะครับว่าท่านนั้นจะต้องไม่สุ่มเสี่ยงในการศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวของศาสนาท่านอย่าเป็นคนหนึ่งใน3กลุ่มต่อไปนี้แล้วท่านนบีก็พูด1ใน3กลุ่มพูดมา1คนเป็นการยกตัวอย่างโดยสรุปตรงนี้พี่น้องทั้งหลายคนคนนี้เป็นยังไงครับตะอัลลามะลอิลมะศึกษาหาวิชาความรู้วะอัลลามะฮูแล้วก็เอาความรู้ไปสอนคนอื่นไปเรียนมาพอเรียนจบจากมูเซมาเรียนจบจากมาดีนะห์มาจบจากดุวัลอารอบีมาในกลุ่มอาหรับมาเสร็จแล้วก็เอาความรู้ไปสอนคนอื่นวะกอรออัลกุรอานแล้วก็อ่านกุรอานด้วยคนคนเนี้ยฟาอุติยาบิฮีคนคนนี้ถูกนำมาในวันกิยามะห์فَعَرَّفَ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا อัลลอฮ์ทำให้เขาได้รู้จักความโปรดปรานต่างๆของเขาที่พระองค์ได้มอบให้กับเขา فَعَرَفَهَا และเขาก็ยอมรับในความโปรดปรานที่อัลลอฮ์นำมาให้เห็นเขารู้จักดีกอละฟะมาอามิลตะฟีฮาอัลลอฮ์ก็บอกว่าฟะมาอามิลตะฟีฮาและท่านทำอะไรบ้างในความรู้ที่ท่านได้รับมากอละชายคนนี้ก็ตอบว่าตะอัลลัมตุลอิลมะฉันได้ศึกษาหาวิชาความรู้วะอัลลัมตุฮูและฉันก็เอาความรู้ไปสอนคนอื่นไปเรียนมาแล้วแล้วก็นำความรู้ไปสอนคนอื่นวะกอเราะตุฟีกัลกุรอานนะและฉันก็อ่านกุรอานเพื่ออัลลอฮ์ตอบอย่างนี้หมดแล้ววันกิยามะห์ไม่มีใครตอบอย่างอื่นหรอกใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่ล่ะวันกิยามะห์ท่านจะตอบอะไรท่านไปเรียนมาเพื่ออะไรเพื่อโอ้อวดหรือกล้าตอบอย่างนั้นเหรอคงไม่กล้าแล้วมึงท่านเอาความรู้ไปสอนคนอื่นเพื่ออะไรท่านกล้าบอกว่าอยากจะให้คนอื่นเขาชมเชยอยากจะให้คนอื่นเขายกย่องว่าเป็นอาจารย์จบด็อกเตอร์มาจบปริญญาโทมากล้าพูดไหมไม่มีใครหน้าไหนกล้าพูดต่ออัลลอฮ์ในวันกิยามะห์แบบนั้นหรอกผมเชื่อแต่ทุกคนก็ตอบแบบที่ท่านนบีบอกและชายคนนี้ตอบว่าอะไรฉันนี่เนี่ยศึกษาหาวิชาความรู้มาแล้วฉันก็เอาความรู้ไปสอนคนอื่นเขานะวะกอเราะตุฟีกัลกุรอานนะแล้วฉันก็อ่านอัลกุรอานเพื่ออัลลอฮ์ไม่ได้ทำเพื่อใครเลยกอละกะซับแต่อัลลอฮ์บอกว่ามึงน่ะโกหกผมเชื่อว่าคงเคยได้ยินได้ฟังหะดีษบทนี้มาบ้างแล้วนะโกหกทำไมถึงโกหกอ่ะก็แสดงว่าอัลลอฮ์รู้ถึงก้นบึ้งหัวใจของคนคนนี้ไหมผมถามหน่อยอินนัลลอฮะยะอ์ลัมมาฟิสซุดูรอัลลอฮ์รู้ดีสิ่งที่มันมีอยู่ในหัวใจของท่านใช่ไหมมีใครรู้ในหัวใจของท่านไหมท่านเป็นเจ้าของบริษัท
ท่านเป็นเจ้าขององค์กรท่านมีธุรกิจถามว่าท่านสามารถจะรู้ใจของลูกน้องของท่านได้ทุกคนไหมผมถามแค่นี้ผมอยู่โรงเรียนครูมีเป็น10คนผมรู้ไหมว่าใครแต่ละคนคิดยังไงรู้ไหมฮะไม่รู้หรอกดูได้แค่พฤติกรรมดูได้แค่พฤติกรรมแต่พฤติกรรมบางอย่างมันก็ไม่ตรงกับสิ่งที่เราคิดใช่ไหมบางอย่างเนี่ยเราคิดว่าไอ้นี่นะมันขี้เกียจมองไปแล้วนะมันที่ไหนได้พอไปดูการกระทำของไอ้ขวนนี่จริงๆมางานตั้งแต่ยังไม่ถึงเวลางานงานเข้า8โมง7โมงมันมาแล้วใช่ไหมแต่ว่าดูภายนอกแล้วไม่น่าจะเป็นคนขยันเลยเห็นมันช้าเหลือเกินแต่ที่ไหนได้กลายเป็นคนสิ่งที่เราคิดไม่ตรงกับคำตอบที่เราได้รับพี่น้องครับเราไม่สามารถที่จะรู้ใครเป็นยังไงได้แต่อัลลอฮ์รู้ไหมผมถามแค่นี้ใครไม่ยะเกนว่าอัลลอฮ์รู้ตกมุรตัดไหมผมถามก่อนตกไหมครับตกมุรตัดมุรตัดดุนอันอินอิสลามสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมถ้าท่านไม่เชื่อในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ในการรอบรู้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ้นสภาพไหมสิ้นสภาพในการเป็นมุสลิมอัลลอฮ์บอกไอ้ขัวนี่ว่าไงกอละกะซับตะไอ้ที่พูดมาเนี่ยไปเรียนมาเนี่ยเพื่อเอาความรู้มาสอนคนอื่นแล้วก็นะอ่านกุรอานเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปล่าเลยวะลากินนะกะตะอัลลัมตัลอิลมะลิยุกอละอาลิมุนไอ้ที่ไปเรียนมาเพื่อที่จะให้คนเขาชมว่าเองเนี่ยเป็นอาจารย์พูดตรงๆอย่างนี้ไม่ว่ากันนะตรงๆเราไม่ต้องเลี้ยวเพื่อที่จะให้คนเขาเรียกว่าอาจารย์แล้วบางคนแปลกนะพอไปจบนอกมาเนี่ยไม่ได้สอนหนังสือสักทีไปเป็นล่ามอยู่โรงพยาบาลไหนก็ไม่รู้ละใครไม่เรียกมันอาจารย์มันเคืองด้วยนะอย่าไปเรียกอย่างอื่นไปเรียกชื่อแต่ถามสอนหนังสือหรือเปล่าอยู่ในวงการการศึกษาหรือเปล่าป่าวไม่ได้อยู่ในวงการการศึกษาอยู่ในวงการตัรญะมะฮ์การแปลภาษาใช่ไหมแต่ว่ามันจบนอกไงลองไม่เรียกมันอาจารย์เป็นไงหูควันขึ้นหูเลยทีเดียวต้องเรียกว่าไงต้องเรียกอาจารย์พี่น้องคำว่าอาจารย์ช่วยท่านได้ในวันกิยามะฮ์ไหมก็นี่ไงก็แล้วก็รับตาไปเรียนมาเพื่ออะไรเพื่อให้คนเข้ามาชมเพื่อที่จะให้คนเข้ามายกยอปอปั้นอย่างนี้ใช้ได้ไหมไม่ได้พี่น้องนี่ขนาดคนที่อ้างตัวเป็นคนที่เรียนมาสอนคนอื่นแล้วอ่านกุรอานเพื่อพระองค์อัลลอฮ์ยังบอกว่ามันโกหกเลยพี่น้องครับเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายวะกอเราะตุลกุรอานะลิยุกอละฮุวะกอริอุนท่านเนี่ยอ่านอัลกุรอานเพื่อที่จะให้คนเขาชมว่าท่านน่ะเป็นนักกอรีเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นในประการที่หนึ่งเลยเนี่ยจะเรียนศาสนาต้องมีเนียดอันบริสุทธิ์ผมบอกและเน้นย้ำอย่างนี้นะอย่าไปเรียนศาสนาแล้วเพื่อที่จะได้บอกว่าอยู่กับอาจารย์คนนั้นอยู่กับกลุ่มนี้เพื่อที่จะเอาความรู้เนี่ยเดี๋ยวกลับไปบ้านเดี๋ยวมึงเจอกูแน่ข้างบ้านเนี่ยพูดเรื่องนิฟูชาบานกูพูดมากี่หนแล้วว่ามันไม่ใช่ใช่ไหมเนียดอย่างนี้ไงแทนที่จะเรียกไอ้นี้จ๋าไอ้บังจ๋าเดี๋ยวเราคุยกันนะเรื่องนิฟูชาบานเนี่ยเราแลกเปลี่ยนกันนะมันเป็นยังไงเนี่ยที่บังทำเนี่ยอ่านยาซีน3จบเนี่ยมันเป็นยังไงจะต่ออายุยังไงจะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ยังไงเนี่ยบังช่วยเล่าให้ฉันฟังทีนะคุยกันได้ไหมไม่ได้เพราะเนียดของเราคืออะไรอ๋อกูมาฟังอาจารย์เมื่อคืนนี้กูได้ข้อมูลแล้วเดี๋ยวคืนนี้แม่งเจอกับกูพวกนี้ก่อนเจอที่ไหนเดี๋ยวเจอกับกูเนียดอย่างนี้หรือเปล่าผมถามอย่างเงี้ยถ้าเรียนมาไม่ว่าเรื่องนิฟูชาบานหรือเรื่องอะไรเดือนนอกเดือนในนะอันนี้จะเข้าเดือนรอมฎอนอีกแล้วเอาอีกแล้วเดี๋ยวมีปัญหาอีกแล้วพี่น้องเดือนนอกเดือนในฟันกันอีกแล้วไอ้นี่ตามจุฬาไอ้นี่ไม่ตามจุฬาไอ้นี่ตามเดือนในเดือนนอกไม่ตามไอ้นี่ซุนนะห์แท้ไอ้นี่ซุนนะห์เทียมขอโทษนะอ่านหนังสือนะให้เยอะๆหน่อยอ่านฟัตวาของอุลามะให้เยอะๆแล้วใจเย็นๆอย่าเพิ่งอ้างตัวท่านน่ะขี้ปะติ๋วของอุลามะท่านน่ะไอ้ที่ได้รับเซอร์ติฟิเคทมาว่าจบไคโรน่ะจบอัซฮัดจบมาดีนะห์น่ะจบอะไรจบอะไรอ๋อจบชะรีอะห์อ่ะโอเคจบชะรีอะห์ไหนขออนุญาตถามหน่อยจำกุรอานทั้งเล่มไหมเอาแค่นี้ก่อนเลยจำกุรอานทั้งเล่มไหมถ้าไม่ได้จำกุรอานทั้งเล่มอย่าคุยเรื่องอื่นเพราะอุลามะตัวจริงเขาจำทั้งเล่มพี่น้องเนี่ยอิหม่ามที่เขามาเป็นอิหม่ามที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยวันนั้นเห็นไหมท่านว่าเขาจำทั้งเล่มไหมผมถามแค่นี้เขาเป็นอะไรครับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เนี่ยนะศาสตราจารย์ด็อกเตอร์คำว่าศาสตราจารย์นี่เป็นขั้นสูงสุดเป็นขั้นสูงสุด
นะครับในแวดวงการศึกษารองลงมาก็คืออะไรครับรองลงมาคืออะไรรอดอรองศาสตราจารย์รองลงมาก็คือศาสตราจารย์อะไรนะผู้ช่วยผศผู้ช่วยศาสตราจารย์นั่นก็เป็นตำแหน่งทางวิชาการพี่น้องเขาจำกุรอานทั้งเล่มแต่เราแหละครับก่อนที่เราคิดอะไรเราเนียดอะไรเรียนความรู้บางคนนี่แหมสาวว่าอยู่ในกลุ่มนี้แล้วไปเดินที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเนียดเนี่ยพี่น้องผมเห็นแล้วผมบอกขอโทษนะขอใช้คำนี้ได้ไหมหมั่นไส้ถามว่าทำไมถึงหมั่นไส้ล่ะผมไม่ได้หมั่นไส้อาจารย์นะผมหมั่นไส้คนที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์ฟังเยอะแล้วแหมสากูนี่รู้เยอะนะจำซะทุกเรื่องเลยใช่ไหมนั่นแหละคือเนียดไม่ดีพี่น้องทั้งหลายเราจะต้องนอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจำข้อนี้ให้ดีอินนัลลอฮะลายุฮิบบุลมุสตักบิรินอัลลอฮฺตะอาลาไม่ชอบคนตะกับบรใช่ไหมฉะนั้นใจเย็นเย็นใจร่มๆแล้วค่อยๆสอนคนอื่นเขาค่อยๆคุยกันพี่น้องปัญหามันก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วมันก็จะไม่กลายเป็นหย่อมแล้วมันก็จะไม่กลายเป็นสุนนะแท้สุนนะเทียมแล้วมันก็จะสามารถที่จะหันหน้าเข้ากันและคุยกันได้เพราะอยู่ที่เนียดของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายผลของการที่เป็นคนซึ่งที่ไม่มีความบริสุทธิ์ใจเนียดไม่ดีเป็นไงอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วซุมมาอุมิรอฟายุสฮิบาละวะยีฮิฮัตตาอุลกิยาฟินนาอัลลอฮ์สั่งให้มาลาอิกะฮ์จับไอ้ผู้ชายคนนี้คว่ำหน้าแล้วก็นำผู้ชายคนนี้เนี่ยนำคนคนนี้เนี่ยนะครับลากไปแล้วไปโยนลงนรกคนนี้ดีไหมครับเรียนหนังสือดีไหมดีเอาหนังสือไปสอนคนอื่นที่เรียนมาดีไหมดีอ่านกุรอานเพื่ออัลลอฮ์ดีไหมดีแต่ข้างในมันไม่ดีไงพี่น้องทั้งหลายข้างในมันไม่ดีไงฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพี่น้องทั้งหลายอย่าเป็นเด็ดขาดผมห้ามพี่น้องให้ข้อมูลกับพี่น้องว่าต่อปีนี้ชีวิตที่เราที่เหลืออยู่เนี่ยถ้าเราจะเรียนศาสนาให้เนียดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันไม่ได้มาเรียนเพราะใครทั้งนั้นแหละฉันมาเรียนเพราะอยากได้ผลบุญจากอัลลอฮฺอีกฮะดีษบทหนึ่งบอกมันตะอัลละมะอิลมันมิมมายุบตะกีบิฮิวะจะฮุลลอฮผู้ใดก็ตามที่ศึกษาแสวงหาวิชาความรู้โดยมีจุดประสงค์ด้วยกับการศึกษาวิชาความรู้นั้นเพื่อพระพักของอัลลอฮ์ลายะตะอัลลามูฮูเขาไม่ได้ศึกษาหาความรู้เพื่อจุดประสงค์อื่นใดอิลลาลิยุซีบาอุรอดอนมินัดดุนยาแต่หาความรู้เพื่อที่จะให้ได้รับผลประโยชน์ในดุนยาหาความรู้เพื่อที่จะให้ได้รับผลประโยชน์ในดุนยาได้ชื่อเสียงได้การยอมรับได้ยักรับการยกยอปอปั้นได้ตำแหน่งโอรสดุนยาทั้งหมดพี่น้องทั้งหลายเรียนมาเพื่ออย่างนี้ไหมล่ะทำไมครับลัมยะจิดนะอุรฟัลจันนะยอมัลกิยามะเขาจะไม่พบกลิ่นของสวงสวรรค์ในวันกิยามะพี่น้องทั้งหลายเห็นไหมพี่น้องมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะไม่ใช่เรื่องเล่นๆอีกอันหนึ่งบอกว่าไงครับท่านนบีเตือนเอาไว้บอกเอาไว้ว่าอย่าเอาความรู้ไปปวดกับคนรู้ด้วยกันเถียงกับคนโง่เอาความรู้ไปเถียงกับคนโง่พี่น้องทั้งหลายฉะนั้นวันนี้ตั้งใจสมัยเลยว่าฉันจะพัฒนาความรู้ของเราเนี่ยให้เป็นไปตามแนวทางของคนที่อยู่ในยุคต้นอิสลามก็คือบริสุทธิ์ใจในการเนียดดีๆในการศึกษาหาความรู้ท่านนบีบอกลาตะตะอัลลัมุลอิลมาท่านทั้งหลายอย่าได้ศึกษาหาความรู้ลิตูบาฮูบิฮิอุลามะเพื่อที่จะเอาความรู้ไปอวดกับคนที่เป็นคนรู้ด้วยกันพอคนรู้กับคนรู้มานั่งคุยกันโอ้ยนี่แม่งเก่งเว้ยไอ้นี่มันรู้เยอะเว้ยโอ้พอฟังแล้วเป็นไงมีความรู้สึกยังไงครับโอ้โหมันรู้สึกพองเหลือเกินคนนั้นก็ชมคนนี้ก็ชมเรียนมาเพื่อเป็นอย่างเงี้ยยุ่งนะครับพี่น้องลิวาลาลิตุมารูบิฮิสุฟะฮะหรือเอาความรู้ไปเถียงนะครับไปเถียงกับคนซึ่งที่ไม่รู้พี่น้องมีประโยชน์อะไรล่ะครับก็เขาไม่ได้เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเขาอยู่ในวงการราชการเรารู้เรื่องอะไรเสร็จเราตั้งเลยเดี๋ยววันนี้ไปก็จะเอาให้อยู่หมัดเลยคิดอย่างนั้นพี่น้องทั้งหลายพี่น้องครับ
ถ้าเป็นอย่างนี้แปลว่าเนียดของท่านไม่บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมฝากกับท่านพี่น้องเอาไว้ว่าประการที่หนึ่งเลยแนวทางของคนที่อยู่ในยุคต้นๆของอิสลามนั้นจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจนี่คือการพัฒนาที่ท่านควรจะทำพี่น้องครับแล้วพัฒนาต้องเริ่มจากใครเริ่มจากใครครับเริ่มจากตัวเรานี่แหละพี่น้องเราจะพัฒนาตัวเราต้องเริ่มจากใครเราจะพัฒนาก็ต้องเริ่มจากตัวเราเริ่มกับคนที่เป็นภรรยาของเราเริ่มกับคนที่อยู่ในครอบครัวของเราใช่ไหมนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นการพัฒนานี่คนที่บ้านยังไม่รู้เลยเดาะไปสอนนู่นบางกะปินู่นคนที่บ้านยังไม่รู้เลยเดาะไปนู่นไปบรรยายเพชรบุรีลงใต้ภรรยาตัวเองกับลูกยังเดินหยาบไม่คุมอยู่เลยใช่ไหมคนที่อยู่ในหมู่บ้านตัวเองคนที่อยู่ในกำปองตัวเองยังไม่รู้เรื่องราวศาสนาเลยไปไหนอู้ไปบรรยายซะที่นู่นที่นี่เยอะแยะไปหมดเลยแต่คนตรงบ้านเขาเรียกว่าใกล้เกลือกินนะกินด่างพี่น้องฉะนั้นผมเชียร์ให้พี่น้องเห็นความสำคัญของคนพื้นที่ลูกหลานท่านไปจบนอกมาท่านใช้ให้เขาให้เป็นประโยชน์จานอันวาดเรียนไคโรมาใช้อิหม่ามอันวาดให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมไม่ใช่ว่าคนที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยลูกหลานของเราไปจบต่างประเทศมาไปเอาใครต่อใครมาก็ไม่รู้เอามาได้แต่ว่านานๆทีหนึ่งไม่ใช่ไปเอาเลยนะเอาเหมือนกันเอาลูกหลานเรานะให้มันเป็นหลักเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาข้างนอกอิมพอร์ตเข้ามาเป็นตัวเสริมเข้าใจไหมเป็นตัวเสริมพี่น้องครับนี่ก็คือแนวทางที่สลับบอกไว้ประการที่สองมานาซิลุลอิลมีมานาซิลุลอิลมีก็คือขั้นตอนในการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาสลับบอกว่าอาวลุลอิลมีอันนี้นี่ตรงกันเลยกับข้อหนึ่งสิ่งแรกของการศึกษาหาวิชาความรู้ก็คือการตั้งใจตั้งใจแบบไหนอ่ะตะกี้บอกแล้วเล่าแล้วต้องบริสุทธิ์ใช่ไหมไม่มีการโอ้อวดใช่ไหมไม่มีการซ่อนเร้นอะไรที่เป็นชีริกเล็กในหัวใจใช่ไหมบอกแล้วในประการที่สองเลยนั่นก็คือซุมมัลอิสติมาอุพอเรียนรู้แล้วตั้งใจแล้วก็พยายามฟังพยายามฟังหาความรู้เยอะพี่น้องครับสื่อต่างๆในการที่จะนำตัวเองไปสู่ความรู้ในเรื่องของอัลลอฮ์รู้จักอัลลอฮ์ในวันนี้มีมากมายก่ายกองวันนี้ท่านเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนารู้จักอัลลอฮ์จาก YouTube ได้ไหมได้เครื่องมือล่ะคืออะไรคือมือถือของเราวิทยุจำเป็นต้องมีไหมตอนนี้วัยรุ่นมันคงไม่ถือวิทยุมานั่งฟังกันนะคนที่จะนั่งฟังวิทยุนั่นก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในครัวตำน้ำพริกอยู่ใช่ไหมมีไหมมือรุ่นมันถือวิทยุไปฟังนะไม่มีหรอกมันมีอะไรมันมีมือถือก็บอกมันมั่งสิบอกมันมั่งบอกว่าไงเฮ้ยอย่างอื่นนะมึงฟังเยอะแล้ว YouTube นะ่ะ TikTok มึงก็ดูเยอะ Facebook อะไรต่ออะไรก็ดูเยอะ YouTube นะ่ะพิมพ์ไปสินะการรู้จักอัลลอฮ์พิมพ์ไปเดี๋ยวมีอาจารย์เต็มไปหมดแหละความรู้ในเรื่องราวของอิสลามเต็มไปหมดแหละความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการปฏิบัติตัวในเดือนรอมฎอนท่านว่ามีไหมเพียบเลยพี่น้องใช่ไหมฉะนั้นต้องฟังคนที่จะมีความรู้ได้ขั้นตอนที่คนที่อยู่ในยุคต้นๆอิสลามเนี่ยบอกเอาไว้ก็คืออับดุลลอฮิบนีมูบารอกเนี่ยเป็นซาลัฟเนี่ยบอกว่าไงครับต้องฟังเนียดแล้วฟังซุมมัลฟะฮมูหลังจากนั้นก็ทำความเข้าใจประการที่3เนี่ยฟังไม่เข้าใจก็อะไรยกมือถามพี่น้องอย่าปล่อยให้มันผ่านไปฟังให้เข้าใจก่อนเรื่องอะไรต่อเรื่องอะไรเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่องศาสนาอย่างเดียวนะเรื่องทั่วไปด้วยที่ทะเลาะกันเพราะอะไรเพราะฟังยังไม่ได้สับแล้วจับไปอะไรอ่ะว่าไงต่อเรื่องที่ทะเลาะกันน่ะสักฟังยังไม่ได้สับแล้วจับไปกระเดียดเนี่ยเยอะมากไม่ใช่เรื่องศาสนาอย่างเดียวเรื่องศาสนาด้วยบางเรื่องฟังยังไม่ดีเลยก็จับไปคิดนั่นคิดนี่จับไปกระเดียดวิจารณ์อาจารย์คนนั้นแล้วทั้งที่ตัวเองยังฟังไม่เข้าใจใช่ไหมต้องฟังให้เข้าใจเรื่องศาสนาถ้าไม่เข้าใจทำไงอ่ะกุรอานบอกฟัสอาลูอะฮ์ละซิกรีอิงกุนตุมลาตะละมูถ้าฟังไม่เข้าใจก็ให้ถามคนที่รู้ถามคนพูดนั่นแหละถ้าไม่เจอคนพูดก็ถามอิหม่ามไม่เจออิหม่ามก็ถามเขาเตบที่นี่ถามเนี่ยเยอะแยะแล้วก็เตบที่นี่เวียนกันมานี่ใช่ไหมอาจารย์ผมถามหน่อยเรื่องอะไรล่ะเรื่องการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนฉันไม่เข้าใจเลยว่า
ฉันน่ะต้องเหนียดตอนกลางคืนหรือว่าฉันตื่นมาแล้วค่อยเหนียดเอาไงแน่ใช่ไหมก็ตอบไปสิเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องยากหรอกเรื่องตอกย้ำซ้ำทวนทั้งนั้นแหละตั้งใจเลยก่อนจะนอนตั้งใจเลยใช่ไหมเช้ามาก็เขาปลุกขึ้นมากินซะโฮดไม่ได้กล่าวเป็นตะละฟูดเป็นคำว่าข้าพเจ้าถือศีลอดในวันนี้เพื่ออัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยใช้ได้แล้วเพราะเนียดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วตื่นขึ้นมามันก็เป็นการบ่งแล้วว่าจะถือศีลอดในเดือนวันนี้คือในเดือนของรอมฎอนเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นจะต้องทำความเข้าใจประการต่อมาคือประการที่อะไรครับประการที่4ซุมมัลฮิฟซุต้องจดจำความรู้นะอันไหนที่เราจดจำได้พี่น้องจำเป็นที่เรานั้นจะต้องจดจำในเรื่องที่เราสามารถจะจดจำได้เช่นโอ้โหของไม่ได้ยากเลยจะเข้าห้องน้ำนี่เรียนมาอัลลอฮ์หัวจะผุแล้วใช่ไหมเข้าห้องน้ำอัลลอฮุมมาอินนีอูซุบิกะมินัลกุบซิวัลคอบาอิสพอออกจากห้องน้ำอ๋อกุฟรอนะครับไม่ท่องเลยไงที่เรื่องอย่างอื่นละจำเยอะเหลือเกินที่เรื่องอย่างนี้แล้วก็ไม่ท่องจะเข้าสุราบิสมิลลาฮิอัลลอฮุมมัฟตาฮลีอับบาวาบาราะห์มาติกใช่ไหมเป็นสุนนะนบีป่ะผมถามก่อนเป็นสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีสอนว่าจะเข้าสุราเท้าอะไรเท้าขวาออกสุราเท้าอะไรเท้าซ้ายแต่ตอนนี้พอเราเข้าสุราเท้าอะไรเราเคยประณีตไหมไม่เคยกูเข้าเท้าไหนกูก็ลืมไปแล้วกูเข้าแม่งทุกเท้าแหละใช่ไหมจะเข้าห้องน้ำเข้าเท้าอะไรเข้าเท้าซ้ายออกเท้าอะไรเท้าขวานบีสอนขนาดนี้เลยนะก็สอนขนาดนี้ไงแกไม่จำเลยไงล่ะอ๋อไม่จำหรอกฟังมาหัวจะผุแล้วยังไม่จำเลยเรียนมาตั้งนานแล้วยังไม่จำเลยใช่ไหมพี่น้องทั้งหลายนี่แหละคือเรื่องง่ายๆพอละอาบน้ำละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนบีบอกว่าจะไปละหมาดที่มัสยิดเนี่ยที่ดีที่สุดควรอาบน้ำละหมาดที่บ้านเขาพูดกันมากี่ปีแล้วนี่ป่าวเรากูมาอาบน้ำละหมาดที่มัสยิดทำไมไม่อาบน้ำละหมาดที่บ้านเปลืองน้ำบ้านกูใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่พี่น้องอาบน้ำละหมาดที่บ้านแล้วก็มาละหมาดที่มัสยิดแล้วไอ้คนที่มาละหมาดอาบน้ำละหมาดที่มัสยิดเป็นไงมาถึงแม่งเปิดซะเบอร์ห้าเลยน้ำขอโทษนะบางทีใช้คำไม่สุภาพบ้างเพื่อเป็นรสชาติแห่งการพูดพี่น้องครับน้ำน่ะเปิดเบอร์หนึ่งก็ได้ที่พัดลมบ้านมึงเปิดเบอร์หนึ่งน้ำบ้านมึงเปิดเบอร์หนึ่งแต่พอเวลามาเปิดน้ำมาซินมึงเปิดเบอร์ห้าเลยไอ้น้ำที่เสียไปกับไอ้น้ำที่มารดอวัยวะบางลองคิดดูว่าอันไหนมันหมดไปมากกว่ากันเนี่ยมันหมดไปกับการลูบแขนเนี่ยนบีเนี่ยใช้แค่ขวดเดียวเนี่ยนะหนึ่งลิตรตีซะว่าหนึ่งลิตรก็แล้วกันนะนบีใช้แค่นั้นแล้วค่อยๆอาบใช่ไหมลูบให้มันทั่วแต่นี่ไม่นะกูเปิดเบอร์ห้าเสร็จหนึ่งสองสามอ่ะครั้งนี้มั่งหนึ่ง2 3ไอ้นี่แขนนะขอโทษนะไปดูตีนมันตอนล้างอะไรล้างเท้าขอโทษมาอัพทีพูดจาไม่เพราะล้างเท้ามันทำไงมันแกว่งเลยเนี่ยดินเดินติดอยู่กระจุยหมดแล้วมันเปิดน้ำเบอร์อะไรเบอร์5ใช่มั้ยไม่มีความประณีตอะไรเลยเสร็จเรียบร้อยพออาบน้ำละหมาดเสร็จเรียบร้อยพอเรียนมาเนี่ยมันไม่จำไงนบีบอกว่าอาบน้ำละหมาดนะอาบไปดีให้ตัวให้เลยค่อยๆอาบนะแล้วเนี่ยการชำระล้างอย่างนี้มันจะทำให้บาปเนี่ยมันหลุดไปไม่หลงเหลือบาปอยู่เลยเพราะเราเป็นเปรียบเสมือนมีแม่น้ำอยู่หน้าบ้านแล้วอาบทุกวันวันละ5ครั้งแล้วมันจะเหลืออะไรที่เป็นนยิสเหลือไหมสิ่งสกปรกจะเหลือไหมไม่เหลือเลยเพราะเราอาบวันละ5เวลาฉะนั้นที่บอกโควิดเนี่ยให้ล้างมือให้ล้างมือเนี่ยมันไม่ทันสมัยนบีพูดมากี่ปีแล้วให้ล้างเนี่ย1444ปีแล้วมุสลิมเราไม่ต้องเตือนเราว่าเฮ้ยมึงจะกินข้าวล้างมือนะกูล้างมึงไม่ต้องบอกกูล้างทุกวันวันละ5เวลาถูกไหมกรมอนามัยไม่ต้องมาเตือนกูหรอกเพราะว่าศาสนากูบอกไว้แล้วต้องล้างวันละกี่เวลา5เวลาแล้วไม่ใช่ล้างธรรมดาด้วยนะรอซูล2ให้เอานิ้วเนี่ยสางด้วยพวกเราล้างแบบไหนอ่ะเมื่อยสางเลยสางสิสางเข้าไปถูกไหมจมูกนี่ยังให้แยดเขาเรียกอิสตินชากใช่ไหมสูดน้ำเข้าจมูกอาบน้ำละหมาดเนี่ยลองนึกดูซิเรื่องง่ายๆพี่น้องอย่าไปเอาเรื่องยากปวดหัวเอาเรื่องง่ายๆนี่แหละอาบน้ำละหมาดในอิสตินชากมั้งไหมเปล่าเรากูกลัวตะมัดมาดูอย่างเดียวเลยนบีบอกตะมัดมาดูว่าอิสตันชากูท่านทั้งหลายจงกลัวปากและท่านทั้งหลายจงสูดน้ำเข้าจมูกตอนนี้เราเหลืออะไรตอนนี้เราเหลืออะไรที่อาบน้ำละหมาดเ
บบบบบบบถุยบบบบบพวนออกและไออิสตันชากูและไอที่เข้าไปเนี่ยเข้าไหมเอาเลยลืมไปแล้วสุนนะนบีต้นนี้เนี่ยลืมไปแล้วมันควรได้ใช้ในเรื่องยากเรื่องง่ายล่ะเขาเรียกเรื่องใกล้ตัวแต่เรื่องใกล้ตัวทำป่ะไม่ทำใช่ไหมพี่น้องล้างเท้าเขาไม่ได้ให้แกว่งเขาให้ลูบแล้วให้เอานิ้วน่ะสางไปด้วยใช่ไหมสางมั้งไหมเขามีเนี่ยว่าเนี่ยเขามีสางมั้งไหมเขาเนี่ยต้องสางด้วยนะเขาเนี่ยไม่ใช่เอาน้ำมันลูบๆอย่างเดียวนะต้องสางด้วยพี่น้องครับนี่เป็นรายละเอียดของศาสนาที่เรานั้นจะต้องจดจำต้องเข้าใจ 1. เนียดให้ดี 2. ฟังให้ดี 3. เข้าใจให้ดี 4. จดจำให้ดี 5. ซุมมะลามันหลังจากจำแล้วทำด้วยพี่น้องทั้งหลายต้องทำด้วยนะนะครับและประการสุดท้ายพอรู้และซุมมันนัชรูก็ให้เอาไปบอกคนอื่นไอ้ที่เรียนมาเนี่ยที่ตั้งใจที่ฟังที่เข้าใจที่จดจำแล้วก็ที่ปฏิบัติต้องเอาไปสอนคนอื่นไปเผยแพร่คำถามคือแล้วกูจะไปสอนใครใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่าถามแล้วพวกเราไม่น่าจะตอบได้ยากอะไรเลยพี่น้องจะสอนศาสนาพี่น้องจะสอนใครเอาผมถามแค่นี้ผมน่ะจำได้โต๊ะผมน่ะนะตอนสมัยเล็กๆเนี่ยเขาเอาผมขึ้นเปเสร็จแล้วเขาแกว่งเปเขาก็จะพูดว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่รู้หรอกแปลว่าอะไรผมไม่รู้แต่ได้ยินว่าแกแกว่งเปแกใช้คำนี้แล้วมันก็ซึมเข้ามาไอ้คำนี้มันอะไรวะไม่รู้เลยว่ามันเป็นกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์น่ะรู้ไหมไม่รู้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ใช่ไหมพี่น้องผมกำลังจะบอกว่าเรื่องการเผยแพร่เรื่องการสอนเนี่ยสอนใครอ่ะสอนคนที่บ้านจะเอาตัวเองเข้าสวรรค์คนเดียวแล้วปล่อยให้คนที่บ้านเข้านรกเหรอยายุลลาตีนาอามานูกูอันฟุซากุมวะอะฮลีกุมนารอใช่ไหมพวกท่านทั้งหลายจงปกป้องตัวของพวกท่านและคนที่อยู่ที่บ้านให้พ้นจากไฟนรกปกป้องเขาทำยังไงอ่ะก็สอนให้เขามีความรู้ในเรื่องของการอาบน้ำละหมาดพี่น้องอย่าไปสอนเรื่องยากจะกินข้าวเห็นมันกินมือซ้ายอยู่นี่ทำไงอย่าเพิ่งตีมันเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นๆอย่าใจร้อนพวกเราเนี่ยเฮ้ยกินงี้ได้ยังไงนบีไม่ได้บอกให้กินมือซ้ายนบีให้กินมือขวาแม่เต็มที่เลยนะดุแล้วถามลูกมันหัวใจพอพ่อดุอย่างนั้นเนี่ยหน้ามาด้วยสีหน้ามาหมดเลยกินข้าวลงไหมกูไม่กินแล้วกระป๋อกินทีไรมันดุทุกทีเลยทำยังไงอ่ะเดี๋ยวย่อจะสอนให้นะนี่จะเย็นๆพอเราจะกินข้าวไหนลองหัดจับช้อนมือขวาสิค่อยๆตักเข้าปากสิเออได้ไหมถ้าได้นบีบอกว่าอย่ากินมือซ้ายนะมือซ้ายชัยตอนมันใช้ให้กินมือไหนให้กินมือขวาก็ค่อยๆบอกสิใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วพอเรามันจะตักข้าวเข้าปากเราไม่เห็นปากมันขมุกขมิดอะไรเลยอย่าพึ่งใจเย็นๆทำไมล่ะเดี๋ยวใจเย็นๆนบีบอกว่าเราจะกินข้าวนะให้บิสมิลลาห์ซะก่อนสอนได้ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยนี่เล่นไม่เตือนอะไรเลยเห็นอะไรก็ไม่เตือนเห็นอะไรก็ไม่บอกใช่ไหมตัวเองน่ะรู้อยู่คนเดียวแต่ว่าคนที่บ้านเนี่ยไม่รู้อะไรเลยแล้วเราอายุป่านนี้แล้วเราบอกลูกเราโตมาแล้วจะไปสอนใครล่ะที่บ้านมีหลานไหมถามแค่นี้ถ้าที่บ้านมีหลานก็เอาหลานนี่แหละเราเป็นกีเราเป็นโต๊ะก็สอนหลานเรานี่เรื่องไหนเรื่องง่ายๆใช่ไหมพี่น้องทั้งหลายนี่แหละคือสิ่งที่พี่น้องจะต้องนำไปเผยแพร่เริ่มจากคนในครอบครัวของท่านพี่น้องก่อนฉะนั้นพี่น้องครับสิ่งที่พี่น้องจะต้องมีขั้นตอนในการเรียนรู้ศาสนาต้องพัฒนานะครับต่อปีนี้ตามขั้นตอนก็คือ 1. เนียดให้ดี 2. ฟังให้ดี 3. เข้าใจให้ดีและ 4. ต้องจดจำพี่น้องครับเป็นที่น่าเสียใจอย่างมากเลยนะครับที่ผมเจอในชีวิตจริงทำงานราชการเป็นครูบาอาจารย์มีตำแหน่งดีฮะตั้ง48 49แต่ปรากฏว่าพอเวลาถึงวันซึ่งที่แม่ตัวเองเสียชีวิตยีเล็ดปรากฏว่าอะไรครับโทรมาหาอาจารย์อาจารย์จะช่วยเป็นอิหม่ามให้หน่อยได้ไหมแม่ตัวเองพี่น้องครับอาจารย์เขาก็ตอบว่า
เธอท่านนะเป็นอิหม่ามนะดีแล้วเพราะว่าเป็นลูกนะทำหน้าที่ให้แม่ครั้งสุดท้ายนะละหมาดให้เหมาะเราแต่ปรากฏว่าอะไรครับเขาก็ไม่รู้จะตอบไงเขาก็ตอบตรงๆเลยว่าเขาทำไม่เป็นใช้คำนี้เลยพี่น้องเขาทำไม่เป็นนี่ตอนละหมาดนะไอ้ที่ซ้ำร้ายไปกว่านั้นเลยเนี่ยก็คือตอนไหนอ่ะที่มันหมกมุ่นแล้วยุ่งวุ่นวายเหลือเกินก็คือตอนที่พอเหมาะเสียใหม่ๆไม่รู้จะเริ่มยังไงพอเหมาะเสียใหม่ๆเริ่มไงโทรหาโต๊ะวีดุลหรือจะทำยังไงติดต่อคนนั้นคนนี้แล้วก็เหมาะกำลังจะเสียนี่มันจะต้องมีทำยังไงใครจะสอนกะลิมะห์สอนยังไงไม่รู้เนี่ยพี่น้องจะว่ายังไงล่ะผมถามอย่างเงี้ยไม่รู้เนี่ยเขาไม่รู้เนี่ยบางทีที่ไม่รู้เนี่ยมันน่าจะดึงหูซะในเยอะไส้หนักๆนะอายุตั้งป่านนี้แล้วยังไม่รู้เลยว่าจะสอนกะลิมะห์ยังไงต้องสอนกี่กะลิมะห์บางกี่กะลิมะห์พอคนจะตายนะเอาสักกี่กะลิมะห์กี่อันบางกี่อันแล้วคนจะตายเป็นมุสลิมเราก็สอนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ต้องไปรบเร้าเขาแค่นี้พอเพราะเขาเป็นมุสลิมอยู่แล้วนะแต่อีละฮิลลัลลอฮ์ถ้าเขาพยักหน้าถ้าเขาบีบมือเราเขารับได้พอแล้วเอาแค่นี้แหละไม่ต้องไปโอ้โหซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่ากลัวว่าเขาจะตอบไม่ได้ถ้าเขาขยับมือเขาบีบเราเขากดนิ้วเราหรือว่าเขาขยับนั่นแหละเอาแล้วพอแล้วนะครับนี่ก็คือสิ่งที่น่าเสียใจที่สุดลูกเนี่ยอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ต้องอยู่ตอนอาบน้ำมายัดให้เหมาะฉันด้วยนะเอ้าทำไมล่ะผมไม่รู้จะพึ่งใครแล้วเพราะว่ามันเริ่มยังไงเนี่ยผมไม่รู้จะพึ่งใครแล้วมันเริ่มยังไงเนี่ยมันเริ่มจากยังไงเริ่มต้นยังไงแล้วมันต้องล้างยังไงก่อนมันเริ่มยังไงแล้วมันสิ้นสุดจากการอาบน้ำมายัดแบบไหนแล้วพออาบน้ำมายัดเสร็จแล้วจะเอาลงมาห่อเนี่ยมันต้องทำไงห่อเริ่มจากยังไงยุ่งไปหมดเลยในชีวิตเราในเรื่องอื่นรู้หมดแต่พอเวลาเขาเริ่มมีการอาบน้ำมายัดเนี่ยไม่เคยดูเลยพี่น้องเอาแหละทวารีนเนี่ยอาจจะลืมได้ถูกไหมเรียนฟาร์ดูอินมาจบฟาร์ดูอินมากี่ปีแล้วล่ะจบมาจนกระทั่งวันนี้เป็นฟาร์ดูเกนแล้วอินจบมาแล้วเข้าฟาร์ดูเกนแล้วแต่ลืมเอาโอเคไม่ว่ากันลืมได้ใช่ไหมแต่เมื่อเขามีการอาบน้ำมายัดและเป็นญาติเราพี่น้องเราเนี่ยโผล่เข้าไปดูซะบ้างผมใช้คำนี้นะพี่น้องนะเข้าไปดูซะมั่งเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้เรียนรู้ว่าเขาเริ่มต้นอาบน้ำมายัดยังไงเสร็จแล้วเขาก็ห่อยังไงเอาว่าไปนะเราก็ดูแล้วก็จดจำมาอ๋อเขารีดท้องเขากดท้องก่อนเขาอิสนะเพื่อที่จะเห็นเอาสิ่งที่มันเป็นนายิสออกมาก่อนแล้วเขาก็ล้างก้นล้างทวารทำยังไงเขาใส่ถุงมือแบบไหนเขาล้างแรงไหมหรือเขาล้างเบาเขากดแรงไหมตรงท้องนี่เราก็กดเบาๆเราก็ดูสิว่าคนทำเนี่ยนบีบอกว่าคนที่จะทำเรื่องนี้ต้องเป็นคนที่รู้สุนนะมากที่สุดแต่ที่น่าเสียใจบางคนเนี่ยนะครับลูกคนที่มาอาบมัยยัดนี่มาอาบมัยยัดปรากฏว่าอัลลอฮ์ลูกหลานเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในอิสลามเลยใส่เสื้อมาเนี่ยปรากฏว่านะโอ้โหที่คอมันมีอะไรตาอะไรเป็นปื้นแล้วมันสักอะไรตาอะไรเต็มไปหมดเลยหลานเขาเห็นไหมเดี๋ยวนี้มันทันสมัยเนี่ยมันสักเต็มไปหมดแล้วเข้ามาอยู่ในพิธีกรรมศาสนานะไปขุดหลุมมาพอถอดเสื้อมาให้คนขุดหลุมก็สักยันเต็มหลังไปหมดเลยจานอย่ามาพูดอย่างนี้นะไม่ใช่ยันเอาละอะไรของมึงล่ะไม่ใช่ยันนะอะไรของมึงล่ะมันสักเพื่อความสวยงามประดับประดาร่างกายให้ทันสมัยจานมันโบราณใช่ไหมแล้วเดี๋ยวนี้เราเห็นเราห้ามไหมเอานี่เลยมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะไปไกลกันใหญ่ดูเวลาแล้วผมขออนุญาตอีกสักสองข้อแล้วก็พอเลยนะถ้ามันเยอะเวลาไปเนี่ยช่วยพยักหน้าด้วยนะพอพูดแล้วเนี่ยพอให้ความรู้แล้วมันอย่างนี้แหละมันไม่รู้จักอิ่มเข้าใจไหมล่ะไม่รู้จักอิ่มมาพูดแล้วมันแหมมันจะกินเรื่อยไปเรื่อยมันไม่อิ่มนะนะฮะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายสอนคนที่เป็นลูกหลานอันนี้เน้นนะครับต่อมาประการที่สามมีสี่ข้ออันนี้สามแล้วนะแนวทางที่เราควรจะพัฒนาตัวเราเองอัลลาดะบุกอบลัตตอลับเราจะต้องมีอะไรครับเราจะต้องมีมารยาทก่อนที่เราจะศึกษาหาวิชาความรู้อิชตะฮะรออินดัสซะละฟีอิรซาลัลซิบยานะอินดะบุลูกิฮิมซินนะตับยีซีอิลามุอัดดะบินอุลามาอธิบายบอกว่าคนซะลัฟที่มีชื่อเสียงที่อยู่ในยุคต้นๆอิสลามเนี่ยก่อนที่เขาจะส่งลูกไปเรียนอย่างอื่นเนี่ยเขาจะส่งลูกไปให้ครูบาอาจารย์อบรมมารยาทเสียก่อน
พวกเราเนี่ยที่เลอะเทอะกันอยู่ทุกวันเนี่ยที่เป็นลูกศิษย์แล้วไม่เคารพครูบาอาจารย์เนี่ยที่เถียงกันแม้กระทั่งคนที่เถียงกับเราเนี่ยเป็นอาจารย์เราเองเนี่ยแต่เราดันไปจบนอกมาแล้วเราก็ไม่ให้เกียรติเขาเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราไม่มีมารยาทฉะนั้นในเรื่องมารยาทนี่เป็นเรื่องสำคัญคนซะลาฟเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับในเรื่องของการเรียนมารยาทพี่น้องครับกานูลายะคุรูจูนอับนาฮุมลิตอลาบิลอิลมพวกเขาทั้งหลายจะไม่ปล่อยให้ลูกหลานของพวกเขาทั้งหลายออกไปศึกษาหาความรู้ฮัตตายะตะอัดดะบูวะยะตะอัดบะดู20ซะนะจนกว่าเขาจะได้รับการอบรมมารยาทถึง20ปีเขาเรียนกันนานนะมารยาทพวกเรานี่เรียนกันกี่วันละมารยาทเรียนกันมาแล้วนี่โอ้โหงัดข้อกันพูดอะไรต่ออะไรซอเล่มกันคนข้างบ้านไม่ถูกกันญาติพี่น้องทะเลาะกันคนนั้นคนนี้เพราะอะไรพวกเราไร้ซึ่งมารยาทพี่น้องทั้งหลายผมไม่ได้ว่าใครเนี่ยที่พูดตรงนี้โอ้โหอาจารย์เล่นมาพูดตรงนี้หวานซะผมนั่งไม่ติดเลยจริงๆผมบอกให้ฟังเฉยๆว่าถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์แต่พวกเราเนี่ยที่ไม่เคารพกันเนี่ยที่เราเจอกันให้สลามไม่ได้นี่มารยาทอิสลามมีอยู่ตรงไหนอ่ะผมถามแค่นี้มารยาทอิสลามมีอยู่ตรงไหนเจอกันอัสสลามุอะลัยกุมบังสบายดีนะจบแล้วพอแล้วอ๋อสลามไม่ได้เรามันอยู่คนละช่องกับกูสลามไม่ได้เรามันอยู่คนละโรงเรียนกับกูสลามมันไม่ได้เรามันอยู่คนละสุรากับกูอ๋อมันคนละคณะกับกูโอ้โหพี่น้องทั้งหลายเราเนี่ยมีเงื่อนไขเยอะเหลือเกินเรามันดีเดชเหลือเกินคนอื่นน่ะไม่ได้ดีเท่าเราเลยใช่มั้ยมารยาทไปไหนทั้งหมดตอลับตุลอาดาบะ30ซะนะตันท่านอับดุลลาห์อิบนุมุบารอกบอกว่าฉันเนี่ยแสวงหามารยาทเป็นระยะเวลา30ปีด้วยกันพี่น้องทั้งหลายมีมารยาทที่ครับรอบน้อมถ่อมตนใจเย็นๆเรื่องอะไรยังฟังไม่ได้สับเลยบางคนเนี่ยนะครับเห็นอาจารย์ข้าพเจ้าไม่ชอบไอ้ขัวนี่สมมตินะสมมติไม่ชอบไอ้ขัวนี่เราเป็นลูกศิษย์ใช่มั้ยไม่รู้อะไรทั้งนั้นไม่รู้อีร้างคังอีโรมอะไรกูไม่ชอบกูก็ต้องไม่ชอบมึงด้วยใช่ไหมกูไม่ชอบกูก็ต้องไม่ชอบมึงด้วยใครเขาสอนมาอย่างนี้พี่น้องทั้งหลายหรือกลุ่มเราไม่คบกับตรงนั้นตรงนี้เรายังไม่ทันรู้อะไรเลยเขามีเรื่องอะไรกันเรายังไม่ทันรู้เลยเขามีเรื่องอะไรกับยีเล็บนะเห็นเขาไม่คุยกับยีเล็บคนนั้นคนนี้ไม่คุยกับยีเล็บสมมติเฉยๆนะไม่ใช่เรื่องจริงเราก็มาถึงทำไมอ๋อกูก็ต้องไม่คุยกับยีเล็บด้วยมันจะได้เป็นพวกเดียวกันใหญ่พวกนู้นเอาอย่างนี้ใช่ไหมผมถามหน่อยขอโทษนะเลิกได้แล้วไอพฤติกรรมอย่างนี้นะเลิกได้แล้วไม่ว่าใครหน้าไหนทั้งนั้นถ้าจะเอาแนวทางของซาลาฟุสซาเลต้องไม่ใช่อย่างนี้อัลมุตะฮาบูนฟีต้องรักกันเพื่ออัลลอฮ์สิต้องคุยกันแก้ไขสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นเรื่องสำคัญที่สุดเลยก็คือประการที่3ที่เราจะพัฒนาตัวเราให้เรามีความรู้ให้มีการศึกษาแล้วมีคุณภาพอัลลอฮ์รับการงานของเราก็คือเรื่องมารยาทเป็นเรื่องที่มีความสำคัญพี่น้องครับและเรื่องสุดท้ายซึ่งเป็นเรื่องที่4ที่อุลามาบอกเอาไว้นั่นก็คืออะไรครับอัลอิตติรอนุลอิลมิบิลอามัลความรู้นั้นจะต้องอยู่คู่กับการปฏิบัติไม่ใช่ท่านสอนอย่างเดียวแต่ท่านทำไม่ได้ท่านสอนคนอื่นท่านบอกว่าอินนามัลมุมินูนะอิควาตุนฟาอัสลิฮูไบนะอัควัยกุมอันที่จริงแล้วบรรดามุมินทั้งหลายนั้นเป็นพี่น้องกันพอเกิดเรื่องเกิดราวอะไรกันฟาอัสลิฮูไบนะอัควัยกุมท่านจงปรับปรุงปองดองเรื่องที่มันขัดแย้งกันให้ดีกันแล้วมันดีกันไหมล่ะเนี่ยถามจริงๆไงที่ยกกุรอานเนี่ยมันดีกันไหมผมถามว่าแกนี่แหละใช่ไหมถ้าหากว่าท่านเป็นซาลาฟคนที่อยู่ในแนวทางซาลาฟก็ต้องทำได้ถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาทั้งหลายอัลเลาะห์ตะอาลาถึงบอกในอัลกุรอานว่ายะอัยยุฮัลลอซีนะอามะนูลิมะตะกูลูนะมาลาตัฟอะลูนอย่าได้สักแต่พูดแต่ไม่ทำโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายลิมะตะกูลูนะเพราะเหตุใดที่ท่านทั้งหลายพูดสอนจังเลยละตะทำไมครับลาตัฟอาลุนมาลาตัฟอาลุนแต่ท่านทั้งหลายไม่ปฏิบัติย่านเนี่ยเป็นคนอย่างนี้นะครับถ้าท่านเป็นผู้รู้ครูบาอาจารย์ท่านบอกกับลูกศิษย์นะครับผมยกตัวอย่างชัดๆผมเป็นครูผมสอนโรงเรียน
ผมบอกกับลูกศิษย์ที่เป็นผู้หลักผู้หญิงเนี่ยที่เป็นนักเรียนผู้หญิงบอกว่านักเรียนผู้หญิงพอเวลาจะไปตลาดนะนะอย่าทาแก้มอย่าทาปากไปตลาดนะเพราะมันเป็นการสร้างจุดเด่นแล้วมันเป็นการไปทำตัวเหมือนกับคนที่อยู่ในยุคต้นอิสลามที่เรียกว่าญาฮิลียะห์ยุคที่โง่เขลานะอย่าฉีดน้ำหอมไปตลาดนะใครสอนเราสอนแต่เผอิญวันนั้นเนี่ยเรากับลูกเรานั้นไปตลาดเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าไปเจอใครล่ะไปเจอลูกศิษย์เราโอ้โหแล้วเราก็ลืมสอนลูกเราลูกเราปันเล่นซะปากแดงแป๊ดเลยขอโทษทีฉีดน้ำหอมฟุ้งเลยทีเดียวใช่ไหมเด็กมันก็เอาไปคุยที่โรงเรียนสิอาจารย์นี่มาสอนลูกศิษย์เนี่ยแต่อาจารย์น่ะไม่ได้ทำเลยคนที่บ้านใช่ไหมสอนลูกศิษย์แต่อาจารย์น่ะทำไหมที่บ้านไม่ได้ทำไม่ได้สอนลืมสอนดีแต่ไปสอนคนอื่นอย่างที่บอกก็ไปสอนไกลๆนะแต่ที่บ้านไม่สอนได้ไหมอย่างเงี้ยผมถามหน่อยไม่ได้พี่น้องทั้งหลายต้องสอนคนที่บ้านต้องบอกกับคนที่บ้านจะแต่งตัวไปไหนให้มันพอดีพอดีอย่าให้มันเยอะเกินไปนะอันไหนที่อ้าวถุงเท้าอ้าวต้องดูที่แต่งตัวเป็นยังไงบางคนคุมฮิญาบใส่เสื้อแขนสั้นผมไม่ได้ว่าใครนะแต่ผมเคยเห็นนะคุมฮิญาบแต่ใส่เสื้อแขนสั้นก็เรียกมาถ้ามันเป็นลูกหลานเราเตือนได้มันรออามิงกุ้มมุงกะรอนยึดหะดีษตนนี้ทันทีเลยสอนลูกหลานนะพอเอาหะดีษตนนี้ไปใช้คนอื่นมันตอบว่ายังไงรู้ไหมมึงเสือกอะไรด้วยล่ะมันรออามิงกุ้มมุงกะรอนก็เราว่าเอาต้นนี้แหละไปสอนกับคนอื่นเดี๋ยวนี้ใจเย็นๆฉันไม่ได้ว่านี่นะนี่ฉันเรียกคุยกับนี่ส่วนตัวนะนี่นี่คุมฮิญาบแล้วนี่เปิดแขนอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะนี่เราคุยกันส่วนตัวนะเราไม่ได้ไปว่าต่อหน้าใครเลยนะนี่ใจเย็นๆฉันไม่ได้จะมาด้อยค่าอะไรนี่นะแต่นี่รู้หรือเปล่ามันใช้ไม่ได้โอ้นี่ไม่รู้เลยเออถ้าต่อไปนี้นี่จะต้องใส่เสื้อแขนยาวใช่ไหมใช่แล้วเสื้อแขนยาวของนี่นะต้องไม่ฟิตด้วยนะไม่ใช่ใส่เสื้อแขนยาวแล้วเสื้อยืดละหน้าอกเป็นหน้าอกใส่กางเกงตูดเป็นตูดอะไรต่ออะไรอย่างนี้พี่น้องทั้งหลายอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้อาจารย์บางคนนี่สอนว่าอะไรพี่น้องการไปละหมาดมัสยิดเนี่ยนะมันเป็นสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายต้องไปละหมาดที่มัสยิดนะปรากฏว่าไอ้คนพูดเนี่ยไม่เคยไปมัสยิดเลยพี่น้องทั้งหลายนี่แหละลิมาตะกูลูนามาลาตัฟอาลูนี่ได้แต่สอนได้แต่ยกฮะดีษใช่ไหมนบีบอกอีกต้นหนึ่งที่ผมเห็นและชอบเหลือเกินนบีบอกว่าอะไรครับฉันนี่รับประกันสวรรค์ให้กับคนซึ่งตารอกันมีรอคนที่ทิ้งการทะเลาะเบาะแว้งไม่ชอบชอบอยู่เฉยๆไม่ชอบทะเลาะเบาะแว้งนบีบอกว่าใครที่ละทิ้งการทะเลาะเบาะแว้งถึงแม้ว่าการโต้เถียงถึงแม้ว่าตัวเองจะเป็นฝ่ายถูกก็ตามนบีบอกฉันเตรียมสวรรค์ชั้นล่างสุดไว้ให้แล้วใช่ไหมนบีบอกเอาไว้ฉะนั้นเรื่องอะไรก็แล้วแต่อย่าเถียงกันมาคุยกันถ้ามันชวนจะเถียงกันแล้วก็ใจเย็นๆไปอาบน้ำละหมาดไปไหนซะก่อนแล้วเดี๋ยวก็ว่าพรุ่งนี้กันเดี๋ยวมึงค่อยคุยกับกูกันแล้วกันนะวันเนี้ยมึงคุยกับกูไม่ได้เราก็ใช้ตอนเข้ามึงอยู่กูเห็นใช้ตอนเนี่ยเห็นตรงไหนเห็นตรงสีหน้ามึงนั่นแหละกูรับไม่ได้พวกนี้ค่อยคุยกันก็แล้วกันเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายนี่ผมฝากกับท่านพี่น้องว่าความรู้นั้นจะต้องอยู่คู่กับอะไรครับจะต้องอยู่คู่กับการปฏิบัติฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาต่อเราตลอดทั้งหลายครับ1ต้องมีเนียดที่ดีนะมีเนียดที่ดีในการศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวของศาสนานี่แนวทางที่เรานั้นจะต้องนำมาพัฒนาตั้งใจแล้วก็วางแผนกระบวนการเรียนรู้สมัยว่าต่อไปนี้ฉันเรียนเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาจริงๆประการที่2คืออะไรครับเมื่อกี้ที่บอกไปคือจะต้องมีมานาซิลุลอิลมีขั้นตอนในการที่จะเรียนรู้นะครับในเรื่องราวของศาสนานี่เป็นแนวทางในการพัฒนาตัวเองต้องอะไรต้องตั้งใจต้องฟังต้องท่องจำนะต้องจดจำแล้วนำไปสู่การปฏิบัติต้องเข้าใจแล้วก็เอาไปสอนเริ่มสอนจากใครคนใกล้ตัวก่อนเลยถูกไหมแล้วก็ประการที่3ก็คืออะไรครับที่บอกไปแล้วนั่นก็คือมีมารยาทเรื่องมารยาทนี่เป็นเรื่องสำคัญและประการที่4ก็คือความรู้นั้นจะต้องคู่กับการปฏิบัติพี่น้องครับผมอยากจะสรุปในส่วนสุดท้ายนี้ว่า
ความรู้นั้นเป็นเรื่องที่พี่น้องทั้งหลายนั้นจะต้องให้ความสำคัญพี่น้องครับถ้าผมถามพี่น้องก่อนจะกลับบ้านในวันนี้เป็นการตั้งคำถามง่ายๆความรู้คืออะไรถ้าตอบแบบบ้านเราก็ตอบแบบว่านักการศึกษาเขาตอบว่าความรู้ก็คือสิ่งที่สะสมมาและก่อให้เกิดประสบการณ์นะครับสิ่งที่สะสมมาในตัวของพวกเราจากการศึกษาเล่าเรียนจากการค้นคว้าหรือประสบการณ์รวมทั้งความสามารถที่เรามีอยู่บางคนมีความรู้ไม่ต้องเรียนพี่น้องครับแล้วอย่าไปด้อยค่าคนซึ่งที่เขามีความรู้น้อยกว่าเราเพราะอะไรครับเพราะผมไม่มีความรู้เรื่องปลาเท่ากับยีหมานผมไม่มีความรู้เรื่องบ่อปลาการเลี้ยงปลาเท่ากับยีเล็บและอีกหลายๆคนที่มีความชำนาญในแต่ละเรื่องผมไม่มีความรู้เรื่องการทำธุรกิจโรตีเท่ากับอิหม่ามอันวัดอิหม่ามอันวัดก็ไม่มีความรู้เหมือนกับผมในเรื่องการบริหารโรงเรียนแต่ละคนต่างก็มีดีต่างกันฉะนั้นกระบวนจัดการความรู้ให้มาอยู่ในที่เดียวกันแล้วที่นั้นก็จะมีความเจริญอย่างมากทีเดียวที่นั้นก็จะหมดซึ่งปัญหานี่เขาเรียกว่าเป็นหลัก knowledge management เขาเรียกหลัก KM ในการรวมเอาทุกคนที่มีศักยภาพมาอยู่ในที่เดียวกันและสถานที่แห่งนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่มีทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเก่งในแต่ละด้านถ้ามาที่นี่มึงได้กินโรตีแน่ถ้าว่าที่นี่เขามีการจัดงานมาวันวัดเอามาเต็มที่ถ้ามาที่นี่เดี๋ยวปลามีแน่ถ้ามาที่นี่อาจารย์มานัดหุงข้าวหมกเป็นนี่เขาเรียกว่าเป็นหลักการจัดทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถมารวมกันในสถานที่เดียวและพี่น้องทั้งหลายจะทำให้สถานที่แห่งนี้นั้นมีความเจริญก้าวหน้าแต่สุดท้ายที่ผมจะทิ้งไว้ตรงนี้ก็คือว่าการตอบว่าความรู้คืออะไรพี่น้องครับผมไม่ตอบเองก็แล้วกันให้คนที่เป็นคนรู้ก็คือคนซะลัฟเป็นคนตอบวะซูอิลบาอ์ดุสซะลัฟอันิลอิลมิซะลัฟบางคนถูกถามว่าความรู้คืออะไรอินนะมัลอิลมุอัลคอชยะตุพี่น้องจำตรงนี้ให้ดีเลยนะครับนี่เป็นคีย์เวิร์ดสุดท้ายเป็นข้อความสำคัญสุดท้ายที่อย่าทิ้งเอาไว้ความรู้ก็คือความเกรงกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่เกรงกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทิ้งท้ายตรงนี้เอาไว้ไม่ใช่ตาสีตาสาไม่ใช่คนซึ่งที่อะไรครับไม่เคยเรียนฟัรดูอีนไม่เคยเรียนอัลกุรอานไม่เคยมานั่งฟังแปลคนเหล่านี้ไม่กลัวอัลลอฮ์หรอกครับเพราะไม่รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่คนซึ่งที่จะกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะมีคอชยะห์ได้นั่นก็คือคนซึ่งที่อัลอาลิมุฮุวัลละซียักชัลลอฮะฟีกุลลิกะลิมะตินยันติกุบิฮาวะกุลลุคอตวะตินยักตูฮาพี่น้องจำตรงนี้เอาไว้ก็คือความรู้คือความกลัวอัลลอฮ์และความกลัวนั้นจะไม่ได้เกิดขึ้นกับใครยกเว้นคนซึ่งที่มีความรู้จะกลัวอัลลอฮ์ในทุกๆสิ่งที่คนคนนั้นพูดพี่น้องครับและในทุกๆสิ่งที่คนคนนั้นย่างก้าวจะทำอะไรก็ตามแต่เขาจะกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เป็นหลักฐานก็คืออินนามายักชัลลอฮะมินอิบาดิฮิอุลามะแท้จริงผู้ซึ่งที่กลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากปวงบ่าวของพระองค์ก็คือผู้ที่มีวิชาความรู้พี่น้องครับจะรู้มากหรือรู้น้อยก็ตามแต่นะครับแล้วท่านกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแปลว่าท่านนั้นประสบเป้าหมายของการเรียนรู้ในศาสนาของอัลลอฮ์แล้วแชร์คนนี้อาจจะไม่มีความรู้เท่ากับแชร์อีกคนหนึ่งคนคนนี้หรืออาจารย์คนนี้อาจจะมีความรู้น้อยกว่าอาจารย์อีกคนหนึ่งแต่ความคอชยะเนี่ยพี่น้องทั้งหลายมันวัดได้จากพฤติกรรมและการกระทำของคนคนนั้นไม่พูดจาเรื่อยเปื่อยไม่พูดจานะครับทิ่มแทงคนอื่นกลัวไหมกลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นคนที่มีความรู้สิ่งที่มันจะบ่งบอกถึงว่าเขามีความรู้ก็คือคนคนนั้นกลัวอัลลอฮฺแค่ไหนถ้ากลัวอัลลอฮฺเยอะเขาก็จะไม่พูดรุ่มร่ามจะไม่ทำอะไรรุ่มร่าม
ถ้ากลัวอัลลอฮ์น้อยถึงแม้จะใส่อยู่บ่ถึงแม้ว่ามันจะรับประกาศียบัตรจากไคโรจากมาดีนะห์แต่มันพูดรุ่มร่ามคำว่าพูดรุ่มร่ามผมไม่ต้องอธิบายคือมันนินทาคนอื่นมันว่าคนนั้นมันว่าคนนี้มันด้อยค่าคนนั้นคนนี้ไอ้นี่ไม่ใช่คนมีความรู้เพราะอันเนื่องคนมีความรู้คือคนที่กลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะวะอัสตัฆฟิรุกะวะนะตูบุอิลัยกะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศอฮบีวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีน